มาเบิ่งข่าวนี่ท่านผู้ชมในวันที่22ตุลาคม2020ที่กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้มีกองประชุมรัฐมนตรีหาบิซอบเวียกงานวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนครั้งที่9ซึ่งเป็นกองประชุมทางไกลภายใต้หัวข้อผลกระทบของพยาธิโควิด -19 และทิศทางในต่อหน้าเกี่ยวกับโครงเขตเวียกงานวัฒนธรรมและศิลปะกองประชุมโดยภายใต้การเป็นประธานของท่านนางเพิ่งซักโกนารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาฝ่ายลาวนำโดยท่านกีแก้วไข่คำพิทูลรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีบรรดาท่านรัฐมนตรีหาบผิดชอบเรียกงานวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนมีเลขาธิการใหญ่อาเซียนพร้อมโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้เพื่อกำหนดทิศทางและสร้างเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวของแขนงการในต่อหน้าท่ามกลางการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 สืบต่อสุขยูส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติบาท9ที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในแผนแม่บทประสคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนปี2025แผนยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนปี2016หาปี2025และบทแถลงการอื่นๆของรัฐมนตรีหาผิดชอบเรียกงานวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนเพื่อสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งการพัวพันและการร่วมมือกับบรรดาประเทศคู่ร่วมเจรจาของอาเซียนรวมมีอาเซียนบวก3จีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีกองประชุมรัฐมนตรีหาผิดชอบเรียกงานวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนครั้งที่9นี้ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางแผนการในต่อหน้าเพื่อสุขยูและขยายการร่วมมือในโครงเขตเวียกงานวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อหาประกันความปลอดภัยจากพยาธิโควิด -19 เซนอาเซียนสืบต่อให้การร่วมมืออย่างใกล้ชิดและทุกคนมีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้ากับคณะเฉพาะกิจเพื่อหาประกันมาตรการปฏิบัติตามบรรดาคำสั่งและคำแนะนำของรัฐในแต่ละระยะอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อป้องกันการระบาดของพยาธิโควิด -19 จำกัดความเสี่ยงสูงต่อการเพิ่มขึ้นของกรณีผู้ติดเชื้อใหม่มีการประสานงานและการสื่อสารไปยังประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศการเฉลิมฉลองต่างๆตลอดฮอดการจัดกิจกรรมอื่นๆตามฮีตของประเพณีของชาติในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนในสังคมให้การประกอบส่วนอันสำคัญในการปฏิบัติทุกๆคำสั่งคำแนะนำของรัฐบาลที่วางออกอย่างมีความรับผิดชอบรีเริ่มขอบการร่วมมือแบบใหม่ของโครงเขตเรียกงานส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะของอาเซียนให้หลายขึ้นโดยเฉพาะการส่งเสริมกิจกรรมร่วมมือทั้งไกลก็คือกิจกรรมออนไลน์เว้าเฉพาะอยู่ในอาเซียนก็คือบรรดาประเทศคู่ร่วมเจรจาของอาเซียนอาเซียนจำเป็นจะต้องร่วมมือกันสืบต่อสุขยูแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์ที่ดีและข้อมูลข่าวสารอย่างเปิดกว้างเปิดเผยโปร่งใสและทวงทันกับสภาพการทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบต่อและแนะนำให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงการดำรงชีวิตปรับตัวให้สอดคล้องกับเงื่อนไขวิธีการดำรงชีวิตแบบใหม่โดยความเอาใจใส่พร้อมนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้ย้ำต่อแผนการฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดในต่อหน้าเพื่อลดผ่อนผลกระทบจากโควิด -19 ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตปกติของประชาชนและเศรษฐกิจของชาติดังนั้นจึงควรเอาใจใส่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรมอยู่ภายในประเทศรวมทั้งการสุขยูให้ประชาชนของพวกเขาท่องเที่ยวภายในประเทศให้หลายขึ้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความเป็นเอกภาพสูงต่อบทคำเห็นของประธานกองประชุมและบรรดารัฐมนตรีวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนที่ได้มีคำเห็นแล้วนั้นภายใต้หัวข้อผลกระทบของโควิด -19 และทิศทางต่อหน้าอยู่ในโครงเขตเรียกงานวัฒนธรรมและศิลปะพร้อมนั้นยังเห็นดีเป็นเอกภาพต่อเอกสารอาเซียนเกี่ยวกับการให้คำนิยามเอกลักษณ์อาเซียนเห็นบาเป็นการส่งเสริมการเคารพนับถือและความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีสร้างให้สังคมมีความปองดองมีการพัฒนาแบบยืนยงและกลายเป็นภาคพื้นที่มีความเจริญหุ่งเหือง